เอาตกป่าเปล่าเอาทำไมลุงใส่ถุงด้วยอ่ะกันฝนกันฝนพี่ขอลอกเบสเถอะโอ้เลยพันไหมเลยแล้ววันนี้รุ่นแหลกหนูเว็บร้อยสิบเว็บร้อยยี่ห้าเนี่ยร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าตกปลาได้เหรอใครตกปลาให้เลือกให้เลือกเอาตัวไหนเอาตัวนี้ลุงเอาตัวนี้ลุงตัวนี้หนูไม่ดีเอาคนโคกออกมาครับถือมันนับบอลเลยนับบอลนับบอลนะนับบอลนะนะนะนี่เขาไปกดติดตามหมดเลยนะครับนับบอลนะแล้วคนหน้าเขาลงนะเนนนะเนนฮะนะเนนอ๋อนี่ไงนะเนนผู้ติดตามแสนนี่ไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามโอเคโอเคเดี๋ยวคนดังด้วยเดี๋ยวคนดังว่าไม่มาแล้วเดี๋ยวเหยื่อหมดสวัสดีครับผมนะเห็นป่ะครับมันเป็นร่องรอยรถแคบนะครับรถเกี่ยวโคตรเลยตรงนั้นแหละต้องมีสักตัวนะครับมาทีอีกหน่อยนึงตรงนี้หน้าโคตรเลยไอ้ตรงที่หน้ามีตัวนะตรงที่ผมตีแรกนะน้ำมันลึกนะหน้ามีตัวมากแต่ก็ไม่ได้แตกนะได้เรื่องแล้วครับสวยครับก็เป็นกระช่อนนาครับคือการตีแบบนี้คือตีสุ่มนะตีสุ่มตามที่หมายมันน้ำมันลึกๆครับก็ครับตามมุมตามรอยรถแท็กนะครับมีตัวนะครับถ้ามีตัวก็ขึ้นอากาศนะดับเตอร์นะมันตับเลยก็มาเรื่องครับแรปเตอร์ต้องมีครับผมสุดยอดครับผมโดนแล้วครับอย่าตีทีละร่องดีกว่าค่อยๆตีไปครับตามร่องก่อนไม่รู้ว่าลมจะพัดไปร่องไหนนะลมแรงนะตีเขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่
กัดแล้วกัดแล้วกัดกัดนอกกล้องก็กัดนอกกล้องอีกโอ้โหมันเถอะกัดนอกกล้องนะครับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะโดนนอกกล้องครับก็หาตีตามท้องนาครับคือสภาพหมายก็เป็นนาที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วครับน้ำมันขึ้นนะนี่มีฟ้าเดียวนะครับท้องยังลายเลยเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ปล่อยไปตวงละตวงหอมนะครับมันหอมก็นี่ก็ไม่หอมเลยก็เก็บปลาที่ข้าวเก็บปลาช่อนนั่นแหละทำห้องน้ำนั่นแหละเป็นผลที่มาครับดับเบิ้ลอีกแล้วสีดำนะครับก็หาดนี่ครับมันมีร่องเล็กหาดอีกแล้วโอ้ลูกปลาปล่อยไปเลยเก็บปลาเค็มลับเตอร์ลับเตอร์สุดยอดครับผมขึ้นน้ำพอดีเลยโดนเลยพ่อเดี๋ยวปลดปล่อยไหมตัวนี้เล็กมากเลยเล็กเกินพิการนะครับเก็บแม่งหมดแล้วมั้งโอ้โหเก็บไปลับเตอร์ครับสอนใจใครเก็บไปก่อนนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยช่องนี้มีกัดมีไล่อีกตัวนึงพี่นะปลาปลาเล็กๆมินินะครับเก็บให้หมดอย่าให้เหลือวันนี้นะโอเคครับผมยอดครับผม